วัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเราอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษเราอยู่บริเวณที่เรียกว่าสถานีรถไฟนะครับเนี่ยครับเป็นวงเวียนสถานีรถไฟครับทางด้านขวามือก็จะเป็นตึกเก่าๆสวยๆครับคุณผู้ชมเนี่ยครับเป็นถนนเล็กๆเข้าไปนะครับตอนนี้ก็จะพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศของสถานีรถไฟที่ศรีสะเกษครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับบริเวณรอบๆก็จะเป็นตึกอาคารเก่าๆนะครับเนี่ยจะเป็นย่านตลาดด้วยนะครับมีร้านขายยงขายยานะครับตรงนี้ก็เป็นวงเวียนเรียกว่าวงเวียนสถานีรถไฟนะครับสถานีรถไฟศรีสะเกษวันนี้วันอาทิตย์นะครับคุณผู้ชมรถก็ไม่เยอะอะไรมากนะครับรถลาก็ไม่เยอะอะไรมากนะครับตรงนี้ก็มีที่จอดรถรับจ้างมีมอไซค์รับจ้างด้วยนะครับบรรยากาศโดยทั่วไปวันนี้สถานีรถไฟศรีสะเกษก็ท้องฟ้าปลอดโปร่งครับคุณผู้ชมนี่เลยครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่แนะนำนะครับมาศรีสะเกษก็มาถ่ายรูปมาถ่ายภาพมาเช็คอินกันได้นะครับที่นี่เลยบริเวณที่เขาเรียกว่าเนี่ยครับสถานีรถไฟศรีสะเกษนะครับวันนี้ผมก็มาแล้วนะครับมาถึงศรีสะเกษมาไหว้พระนางศรีสะเกษมาเที่ยวๆชมบริเวณสถานีรถไฟเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างโอ้ตอนนี้กำลังจะเดินทางข้ามถนนครับดูซ้ายดูขวาก่อนครับข้ามถนนก่อนสถานีรถไฟนะครับไม่ใช่สถานีรถไถครับเนี่ยสถานีรถไฟก็เรียกว่าต้อนรับสู่สถานีรถไฟศรีสะเกษโอ้มาเห็นก็เห็นพญานาคเลยนะครับต้อนรับสู่ศรีสะเกษนะครับนี่เลยอ้าวมีน้องทุเรียนถือคบเพลิงมาต้อนรับด้วยครับคุณผู้ชมนี่เลยน้องทุเรียนก็อันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่รถไฟสวัสดีครับ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 มาถึงก็มาเห็นนี่เลยครับโอ้แผนที่ครับทางรถไฟของจังหวัดศรีสะเกษครับว่าแล่นไปไซเนียนะครับวิ่งไปไหนบ้างไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างนะครับเนี่ยครับบรรยากาศทางด้านหน้านี่เลยครับตึกผมชอบตึกนะครับตึกอาคารสวยมากอาคารสวยๆเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นวงเวียนนะครับนี่เลยนี่ก็โฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับผมก็เข้ามาแล้วตอนนี้เข้ามาครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วก็นะครับบรรยากาศก็ยังสวยงามนะครับก็มีตรงที่จำหน่ายตั๋วนะครับทิเก็ตนะครับทิเก็ตถ้ามีปัญหาก็โทรเบอร์นี้นะครับสถานีรถไฟศรีสะเกษดีต้อนรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปลดราคาค่าโดยสารครึ่งราคานะครับนี่ก็มีถามไปไซไปกรุงเทพนะครับพี่เขาจะไปกรุงเทพครับว่ากันไปก็จ่ายค่าตั๋วไปนะครับพามาชมบรรยากาศตอนเย็นดีมากๆเลยครับคุณผู้ชมนะครับเนี่ยคือทางรถไฟนะครับสถานีรถไฟถ้าไปทางขวามือผมนะครับก็จะไปกรุงเทพนะครับถ้าทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้าก็จะไปอุบลพี่น้องเนี่ยไปอุบลทางหน้าก็จะไปอุบลราชธานีนะครับเนี่ยสถานีศรีสะเกษมีน้องทุเรียนภูเขาไฟนครลำดวนเกมมาต้อนรับด้วยนะครับเนี่ยตรงที่นั่งนะครับก็เป็นไม้หมอนรถไฟนะครับสวยๆนะครับทางรถไฟสวยมากครับตอนนี้ผมพามาชมทางรถไฟแล้วก็จะพาไปอีกสถานที่หนึ่งครับเดี๋ยวครับไปไหนนี่ครับปึ๊บนี่ครับสถานีรถไฟไปกรุงเทพนะโอ้ก่อนข้ามทางรถไฟระมัดระวังด้วยนะครับเนี่ยครับจุ๊บ
นี่ครับผู้คนก็สัญจรไปมานะครับนี่นะครับทีนี้ผ่านจากทางรถไฟนะครับคุณผู้ชมทางด้านหลังผมเป็นสถานีรถไฟนะครับข้ามมาครับข้ามมาผมเริ่มได้กลิ่นหอมๆแล้วครับผมได้กลิ่นหอมๆแล้วว่าข้างในมีอะไรบ้างอย่างน้อยมีพี่ๆมอไซค์รับจ้างครับมาศรีสะเกษไม่ต้องกลัวว่าจะเดินทางต่อไปไม่ได้นะครับเนี่ยมีพี่มอไซค์รับจ้างไปไม่ถูกก็ถามพี่มอไซค์รับจ้างได้ตอนแรกว่าจะขับคันนี้ไปนะครับแต่ว่ากลัวไม่ถึงไหนครับครับอันนี้รถไฟพี่ครับอันข้างหน้านี่เขาเอิ้นว่าตลาดนะครับตลาดโต้รุ่งครับผมตลาดโต้รุ่งเหรอครับใช่อ๋อขายซอสแจ้งได้ป่ะครับไม่ครับมันห้าทุ่มก็เลิกครับอ๋อห้าทุ่มก็เลิกตลาดห้าทุ่มแต่ว่าเรียกว่าโต้รุ่งนะครับที่สุกี้มอไซค์นี่ให้บริการตั้งแต่จักโม่งครับตั้งแต่ตีห้าจนถึงสามทุ่มครึ่งครับพี่ตีห้าจนสามทุ่มครึ่งนะครับไฟหมดนะครับจนรถไฟหมดนะครับโอ้ไปไกลที่สุดได้ถึงที่ไหนครับก็แล้วแต่เป็นทั่วเพื่อได้นี่แหละครับแม่ศรีสะเกษครับพี่น้องมาศรีสะเกษไม่ต้องกลัวว่าจะลิงก์ไปที่ไหนไม่ได้นะครับอย่างน้อยมีพี่ๆวินถามเงินถึงไปได้หมดครับเงินถึงไปได้หมดใช่ไหมครับป้าดพนะเงินถึงไปได้หมดเงินถึงไปได้หมดป้าบอกนะครับเนี่ยโคราชไปได้ครับไปได้นะครับบุรีรัมย์โคราชสุดยอดเลยครับหลังครับโตโต้สโนแยมครับโตโต้สโนแยมสตูดิโอไปฮอดผาหม้อแดงก่อนป่ะครับไปครับพี่ไปมาแล้วครับพี่ไปมาป้าสุดยอดเลยครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งทางในพี่น้องว่าตลาดโตลุงเพิ่นมีหยังแน่ครับนี่พี่น้องมาฮอดแล้วครับมาฮอดตลาดโตลุงป๊าดผมมาแล้วผมหอมมาตั้งแต่สถานีรถไฟนะครับหอมหมอหรือว่าหอมหยังเนาะนี่หอมน้ำซุปครับพี่น้องนี่ครับของแซ่บของแซ่บของแซ่บเมืองศรีเกียรติตองแม่ตลาดโตลุงครับโอ้โอ้บรรยากาศดีมากครับร้านนี้ก็เป็นมาถึงก็เป็นสเต็กหมูพริกไทยดำชาบูหม้อไฟต้มยำอาหารหลายอย่างครับตามสร้างได้ครับนี่หลายอย่างหลายแนวเนาะนี่นะครับนี่ก็ถ่ายทอดบรรยากาศให้เบิ่งเงี้ยเหมือนแรงว่ะผู้คนก็มากินข้าวครับมีขายยำมีขายหลายอย่างครับที่นั่งก็เป็นตานั่งเลยพี่น้องที่นั่งก็น่านั่งนะครับที่นั่งก็น่านั่งลอตเตอรี่ก็มีขายเช่นกันครับลอตเตอรี่ก็มีขายลอตเตอรี่ก็มีขายตำบักคุ้งก็มีปลาแดกนวดนวดพี่น้องเนี่ยมาเห็นศิลปินศิลปินก็มีร้องเพลงร้านนี้อมตะครับแถวนี้อมตะมากมากมีนี่ดักแด้ครับนี่ดักแด้นี่มะแรงทอดตะกะแตนร่วมกันได้3จาน50พี่น้องนี่ไผ่ถุงทางเลยหอยคงหอยแครงมีครบเลยนะครับหน้าเดินนะครับเนี่ยตลาดเนี่ยหน้าเดินหน้าเดินกุ้งก็มีครับแมงซอนก็มีครับพี่น้องแมงกะซอนนี่ครับกุ้งจานละเท่าไหร่ครับอันนี้จานละ100ค่ะจานละ100นะครับอร่อยตะกะแตนทอดเห็นนี่แหละครับอร่อยอร่อยมีศิลปินมาร้องเพลงให้ฟังด้วยนี่คือบรรยากาศยามแรงๆนะครับที่ศรีสะเกษนะครับตลาดผมเรียกว่าตลาดรถไฟแต่ว่าเขาเรียกกันว่าเป็นตลาดตู้รุ่งหอยคงหอยแข้งก็มีกุ้งเต้นจ้าหอยแข้งจานเท่าไหร่ครับนี่50-80ลอยนึงแล้วแต่เงินนะครับหอยแมลงผู้นะครับนี่อันนี้ก็อันนี้กุ้งอะไรครับกุ้งแช่น้ำปลานะครับนี่ครับกุ้งสดมากๆเลยนะครับนี่เต้นเป็นๆอยู่เลยครับนี่ก็พามาเดินนี่ครับพามาเดินเรื่อยๆมีขนมขายด้วยเนาะมีขนมขายด้วยอันนี้ก็เป็นอาหารนะครับฝั่งนี้ก็เป็นอาหารที่สำเร็จรูปแล้วใส่ถุงกลับบ้านนะครับโอ้เป็นจะแซ่บเยอะมากเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารนะครับเป็นอาหารอาหารสำเร็จรูปนะครับคนเยอะมากเลยนะครับอาหารสำเร็จรูปอาหารถุงนะครับส่วนใหญ่ครับเรื่อย
อันนี้ก็มีข้าวเหนียวมีปลาเผาปลาในตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้ร้อยเศร้าจ้าตัวนี้ร้อยเดียวตัวนี้ร้อยสามสิบอ๋อร้อยเดียวร้อยสามสิบร้อยเศร้าข้าวเหนียวจักบาทครับ10บาทครับ10บาทแล้วอาจารย์จะตกใจใช่ไหมคะนี่นี่ครับบ่คือว่าปลาสิขาปลาปลาตะเพียนปลานี่ปลาดูปลามันเนี่ยตะเพียนขนาดทากเพียนตะเพียนปลาดุกตัวอะไรครับ25 30ค่ะโอ้บ่แพงเลยเนาะครับนี่ต้องฝากของไว้ตลาดโต้รุ่งเขาเอิ้นตลาดโต้รุ่งเหรอครับจ้าตลาดโต้รุ่งศรีนครลำดวนจ้าตลาดโต้รุ่งศรีนครลำดวนเนี่ยเนี่ยค่ะเป็นขายยังครับกับข่าวค่ะอันนี้ยังครับคือเป็นตะแสบนะครับต้มแสบทั้งในหมูจ้าต้มแสบทั้งในจ้ากับข้ามีหลายอย่างนะคะมาเบิ่งมาเบิ่งก่อนเนี่ยค่ะเป็นตักตักแบบมีความชำนาญมากตลาดโต้รุ่งศรีนครลำดวน2อย่างนะคะ60บาทค่ะพอ40นะคะแล้วก็นะคะอะไรดีจ๊ะนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศย่ำโล่งแรงคำคำลอตเตอรี่นี่ก็มีทุกหม่องครับนี่คือขอฟังนี่ก็มีครับกุ้งก็มีคือกันนี่ครับกุ้งหอมแกงแมลงทอดนะครับอันนี้เป็นร้านส้มตำปลาร้าเป่าครับส้มตำตำไปจ้าอุ้ยนุ่ยหลีครับแม่ค้าก็งามงามครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยพี่น้องนี่แหละครับบรรยากาศของก็เรียกว่าตลาดโต้รุ่งศรีนครลำดวนนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับถ้ามีโอกาสก็แวะมานะครับแวะมานั่งแวะมาชิวๆนะครับได้เลยนะครับผมกับว่าสิแวะหานั่งแล้วล่ะครับเหมือนชมพูครับเหมือนชมพูกำลังหานั่งมาตอนหาที่นั่งก่อนก็แล้วกันนะครับนี่ครับถ่ายทอดบรรยากาศให้ทุกท่านทุกคนได้ชมกันครับไม่ใหญ่มากนะครับก็หน้าเดินหน้านั่งนะครับโอเคขอบคุณใน EP นี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ